ดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหระก็วันนี้วันพรุธวันกีฬานะครับก็เลิกงามยามดีไปรับน้องปลาทองตัวใหม่เข้าสังกัดแล้วทำไมต้องวันพรุธเรื่องก็มีอยู่ว่าครับสามีภรรยาคู่หนึ่งเพิ่งแต่งงานกันโดยที่ทั้งคู่เนี่ยเขาทำข้อตกลงกันไว้ว่าทุกวันที่มีรอเรือทั้งคู่เนี่ยจัดสเตย์มาคอมกินตับกันอย่างเมามันก็มีวันอะไรบ้างครับก็วันจันทร์วันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนาะเวลาก็ผ่านไปยังมีความสุขวันหนึ่งครับสามีก็เดินทางไปราชการต่างประเทศถึง1เดือนเต็มขากลับเนี่ยคุณภรรยาก็ขับรถมารับคุณสามีลงเครื่องระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยคุณสามีก็ถามคุณภรรยาว่าที่รักจ๊ะวันนี้วันอะไรลึคุณภรรยาก็ตอบคุณสามีไปว่าวันนี้วันพรค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ไปรับน้องสิงห์จีนปลานำเข้าตัวใหม่เนี่ยมาเข้าสังกัดจุกน้อยกลอยใจฟาร์มที่ผมไปรับน้องสิงห์จีนมาก็เป็นฟาร์มที่อยู่ในบ้านจัดสรรนะครับชื่อฟาร์ม G Fish House สำหรับเพื่อนๆถ้าสนใจสิงห์จีนนำเข้าสวยๆนะครับมีทั้งวัวมีทั้ง5สีซึ่งน้องเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยปลาของเขาเนี่ยมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ราคาเดียวกันหมดครับผมชอบที่เขาตอบผมมามากๆเลยครับว่าที่ขายราคาเดียวกันเนี่ยเพราะปลามาโตที่ฟาร์มฉะนั้นจะเล็กจะใหญ่ก็ราคาเดียวก็ได้ใจครับนี่ถ้าตู้ไม่เต็มเนี่ยจะจัดมาสัก2ตัวกันเลยทีเดียวก็ลองเข้าไปที่เพจที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้แล้วเข้าไปสอบถามพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มกันได้เองเลยนะครับสำหรับปลาทองหัวสิงห์จีนเนี่ยตามข้อมูลของเอกสารเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาของกรมประมงกล่าวว่าสิงห์จีนสามารถเพาะพันธุ์ได้ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นสิงห์จีนก็ต้องที่ประเทศจีนสิจีนครับจีนดังนั้นนะครับคนไทยก็เลยเรียกสิงห์พันธุ์นี้ว่าสิงห์จีนซึ่งลักษณะเด่นของปลาสายพันธุ์นี้คือมีส่วนหัวใหญ่กว่าลำตัวและส่วนหัวเนี่ยมีวุ้นขึ้นหนาแน่นกว่าปลาทองหัวสิงห์แสพันธุ์อื่นๆส่วนหลังของปลาลาดโค้งเล็กน้อยแนวสันหลังไม่มีครีบหลังและมีลำตัวยาวกว่าปลาทองหัวสิงห์แสพันธุ์อื่นๆมีครีบหางใหญ่และปลายหางลาดเสมอแนวเดียวกับสันหลังเมื่อโตเต็มที่เนี่ยมีความยาวเฉลี่ยตั้งแต่ปากถึงโคนหางประมาณ15เซนติเมตรในบางตัวเนี่ยอาจยาวถึง25เซนติเมตรกันเลยทีเดียวครับมีอายุเฉลี่ย 5-7 ปีสิงห์จีนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเนี่ยเป็นปลาราคาถูกนะครับเนื่องจากหลังของเขาเนี่ยจะไม่สวยโค้งกลมเหมือนกับสิงห์ญี่ปุ่นที่ราคาสูงแล้วก็ได้รับความนิยมมากในสมัยนั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยสิงห์จีนได้พัฒนาตัวเองจนทำให้ราคาถีบตัวสูงขึ้นกว่าสิงห์ญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมน้อยลงเช่นกันในปัจจุบันแต่ก็อย่าลืมสิงห์ไฮบริดลูกผสมระหว่างสิงห์จีนและสิงห์ญี่ปุ่นที่มาจากการพัฒนาสายพันธุ์โดยคนไทยก็ได้รับความนิยมมากๆเช่นกันครับในราคาที่ต่ำกว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าสิงห์จะสายพันธุ์ไหนเราเลี้ยงเรารักก็ดูแลเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีปลาแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคนเลี้ยงก็สุขภาพจิตดีครับขอได้รับความขอบคุณจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพระ